มื่อนี่จัดให้ตามคำขอวิธีเฮ็ดข้าวขัวอันน่ะเม็ดงามข้าวขัวบ่เละและบ่แล้วแล้วก็เม็ดขาวบ่หักเพราะว่าหลายๆคนก็ถามมาว่าเฮ็ดให้เบิ่งแน่เพราะว่าเฮ็ดย่ำใดมันก็บ่แซ่บอยากเฮ็ดให้วันเกิดลูกหรือว่าเฮ็ดรับแขกในเวลามีงานเนาะวิธีเฮ็ดง่ายๆพวกเจ้าข้างหม้อค้างไฟอันน่ะแห้งจักหน่อยนึงแล้วก็เอากระเทียมลงขั่วหอมเหลืองแล้วก็เอาหมูลงหมูนี่จะเอาเป็นหมูติดมันหรือว่าหมูบ่มีมันก็แล้วแต่ผู้มักเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดจะเฮ็ดเป็นข้าวผัดทะเลก็ใส่ทะเลแทนแต่มื้อนี้เขาเฮ็ดเมนูง่ายๆก็คือน่ะข้าวผัดหมูใส่ผักกาดหน้าหลังจากขั่วหมูหอมเหลืองแล้วแล้วก็เคี่ยวหมูหามไปทางข้างหม้อค้างตอกไข่ลงจัก3หน่วยสิ้นหมูน่ะ4ขีดไข่3หน่วยเคล็ดลับสำคัญก็คือเวลาตอกไข่ลงน่ะป้าให้มันสุกก่อนจักข้างนึงเนาะจักเบื้องนึงแล้วเราจึงค่อยเอาตะลิวน่ะคนๆแต่อย่าคนแห้งแล้วก็อย่าคนจนเละแบบว่าให้มันเป็นตอน่ะนะให้มันสุกแล้วจึงคนวิธีนี้จะเฮ็ดข้าวผัดเฮ็ดให้ข้าวผัดเฮาน่ะไปตะกินเห็นตอนไข่สังเกตโลดเวลาไปซื้อข้าวผัดหลายๆบ่อนหาตอนไข่ก็บ่เห็นหลังจากเฮาคนไข่จักพอสุกแล้วเนาะเฮาก็ใส่แป้งนัว1บวงน้อยน้ำตาล1บวงคงตักกินเนาะซีอิ๊ว4บวงตักกินแล้วก็น้ำมันหอย2บวงตักกินบวงตักกินนี่ส่วนหลายข่อยเอาเป็นบวงสันเนาะเพราะว่ามันมาตรฐานสลายถาว่าคอยว่าบวงตักกินแล้วมันบวงสารลดคนๆจักหน่อยนึงแล้วแล้วก็ใส่ผักกาดหน้าผักกาดหน้านี่2ขีดเวลาเฮาใส่ผักกาดหน้านะคนไปจักหน่อยนึงเอาพอแต่หมาดบ่ต้องเอาสุกจนเละดอกเพราะว่ามันจะบ่เป็นตะกินหลังจากผักกาดหน้าสุกพอหมาดสุดท้ายเฮาก็เอาอ่ะนะข้าวนี่ลงข้าวนี่เคล็ดลับสำคัญอยากให้ข้าวเม็ดงามเนาะก็คือการที่เฮาซื้อข้าวน่ะเฮาต้องเอาเป็นข้าวเจ้าไทยหรือว่าข้าวเจ้าที่แบบว่าบ่แม่นข้าวใหม่บ้านเฮาน่ะส่วนหลายจะเป็นข้าวเจ้ามะลิไทยอยู่แต่ว่ามันเป็นข้าวยังอ่อนต้องซื้อหาข้าวเจ้าที่เป็นแบบว่าข้าวเจ้าเก่าอันน่ะเวลาเฮาหุงแล้วเฮาก็หุงแบบคล้ายๆแบบว่าหุงบ่ต้องหุงใส่น้ำหลายหุงน้ำน้อยป้าไว้ให้มันเย็นเฮาถึงมาขัวพวกเจ้าหลังจากนั้นแล้วก็ใส่อ่ะนะมักเล่นนี่คือข่อยเอามักเล่น1หน่วยใหญ่เนาะแกะในมันออกเพราะว่าในมันนะมันจะเฮ็ดให้อันน่ะข้าวผัดเฮานี่เละหรือว่าแล้วมีน้ำต้องเอาแต่ซีดมันพวกเจ้าเห็นบ่เม็ดข้าวงามๆเคล็ดลับสำคัญก็คือข้าวนี่ต้องเป็นข้าวเจ้าที่แบบว่าหุงและป้าไว้ให้เย็นๆถ้าเฮาจะเฮ็ดตอนเช้ามื้ออื่นเฮาต้องหุงกลางคืนถ้าเฮาจะเฮ็ดตอนเที่ยงเฮาก็หุงไว้ตอนเช้าแล้วก็ป้าให้มันเย็นๆแล้วก็เม็ดข้าวเฮาต้องซื้อหาซื้อข้าวที่เป็นข้าวเจ้าเก่าหรือว่าข้าวเจ้าไทยเด้อเป็นออกแข็งๆเวลาหุงก็หุงให้น้ำหน่อยอย่าหุงพอดีแบบจนสุกหลายนะสูตรนี่ก็คือข้าว1โลเดี๋ยวขอจะจดให้ทั้งวิดีโอเด้อแต่ถามว่าใน YouTube น่ะมันอยู่กล่องวิดีโอคลิกชื่อชื่อเมนูในกล่อง YouTube มันจะขึ้นมีสูตรเด้งขึ้นเห็นบ่แล้วเรียบร้อยเฮ็ดรับแขกหรือว่าเฮ็ดใส่วันเกิดลูกเนาะเฮ็ดให้ลูกกินเล็กน้อยกับมักเฮ็ดให้ผัวกินครอบครัวกินง่ายๆลองเฮ็ดเด้อบ๊ายบาย